ตื่นเถิดสหายวันนี้เป็นวันที่ดีนะใช่ครับแต่ว่ารู้สึกว่าหน่วยเรากำลังจะโดนยุบแล้วแหละนะถ้าเกิดผมยังไล่คนผิดๆถูกๆอยู่อีแบบนี้นะครับซึ่งผมเราไปศึกษามาบ้างแล้วนอกรอบมาบ้างแล้วนะครั้งนี้เนี่ยผมจะไม่พลาดแน่นอนครับจ๋าทุกๆคนโปรดไว้ใจผมได้เลยมาคนแรกมาเลยไอ้บอกเอ้ยจริงเปล่ากูไม่โดนใช่ไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะถ้าเกิดคุณมีอะไรผิดกฎหมายนะครับผมอ่านคอมเมนต์เนี่ยเห็นมีคนบอกว่าเราสามารถเอาของเนี่ยไปวางเอาไว้ก็คือของเขาเนี่ยเราสามารถตรวจได้ตรงที่ตรานะครับเช่นถ้าเกิดของไหนมันผิดกฎหมายเนี่ยก็สามารถตรวจได้โดยการเอาไฟฉายจี้นะแล้วก็จะมีตรางูอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็โอเคข้อมูลใหม่ฮะแล้วก็ขอดูบัตรก่อนนะครับมึงมีหรือเปล่ามีอะไรผิดประเด็นหรือเปล่าวันนี้ชื่อตูกันอนารักอันอุ๊ยประเทศอันนี้แปลกๆเว้ยเฮ้ยอันนี้ตรงกันแล้วก็วันเกิดวันที่26อันนี้ก็ตรงกันใช้งานได้ถึงวันที่13โอเคตรงกันแล้วก็ขอดูก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเราเนี่ยต้องห้ามให้พลเมืองนะครับจาก AK เนี่ยเข้ามาค้าขายในประเทศนี้ครับซึ่งก็คือถ้าเกิดเขามีสัมภาระหรือว่ามีของทั่วจะเอามาขายนะเราต้องห้ามเขาเข้าประเทศเลยนะครับแต่ว่าเธอแค่มาเที่ยวอะไรเงี้ยเราสามารถให้เขาเข้ามาได้นะส่วนรายการสินค้านี่มีวันที่เปลี่ยนแปลงระเบียบนำเข้าสินค้าฮะ What the fuck อะไรอีกวะเนี่ย กระทรวงคมนาคมได้เปลี่ยนแปลงระเบียบการนำเข้าสินค้าสู่เมืองอคาดิสันข้อกำหนดสำหรับผู้ขับขี่ต้องมีใบตราส่งสินค้าความคาดเคลื่อนในเอกสารควรส่งผลให้ถูกปฏิเสธในการเข้าก็คือเหมือนเดิมนะครับห้ามมีสินค้าเข้าแล้วก็ผู้ค้าของเถื่อนเนี่ยมีอายุอยู่ที่53เลขทะเบียน EYK อันนี้ไม่มีแน่นอนแล้วก็คนนี้เหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าผมขอใช้ไอ้นี่นิดหน่อยละกันคนนี้มันดูเรียบง่ายเกิดไปครั้งแรกมันชิวขนาดนี้เลยแหละชิวนั่นเราเนี่ยเหมือนมันชิวเกินเหมือนจะไม่มีอะไรวะไม่มีปัญหาเอ้ยเดี๋ยวลืมตรวจประเทศชื่อประเทศอัลบารักนี่ครับมีรูป6มุมรูปพระจันทร์แล้วก็ดาวปิ๊งปิ๊งขึ้นมาโอเคถูกต้องหุ้ยมันเรียบง่ายจังว่าคนนี้เนี่ยเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาเป็นว่าน่าจะเข้าประเทศได้นะครับพี่ชายเดี๋ยวลืมตรวจแน่หนวดนี่มันดำผิดปกติอะเนี่ยเอาหมอนมาติดหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่มั้งดูมันจกกระเม็งแล้วโอเคกลัวก็ได้โอเคเอาเป็นว่าเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้ามีก็ชิปหายเหมือนเดิมครับตังหายไปลอยตอนนี้เนี่ยตังกูติดลบแน่ๆเลยเหลือ84เหรียญแล้วแต่ว่าผมว่าคงถูกครับคงถูกถูกแน่ๆถูกเลยฮะคนนี้นี่ไม่น่ามีปัญหาอะไรเห็นไหม100เหรียญแล้วก็ยอดเยี่ยมด้วยเรียกได้ว่าเพอร์เฟคนี่สมบูรณ์แบบได้100นะครับเจ๋งเป้งโอเคคันแรกเนี่ยมันสิวๆแต่ไอ้คันนี้ขนสัมภาระเลยไอ้คันพวกนี้แหละที่น่าหวาดกลัวนี่มาแล้วตื่นขอดูท้ายรถก่อนเลยแม่รถคุณนี่เรียกได้ว่าค่อนข้างใกล้เจ๊งนะครับไปซ่อมก็ดีนะผมกลัวคุณขับแล้วแบบรถตกระหว่างทางมากเลยขอดูบัตรก่อนนะครับชื่อตรงกันพี่เคยของฉันเป็นคนขับในนกพิราบขาวฉันไม่อยากที่จะเชื่อเลยว่าคนที่มีใจใหญ่เช่นนี้จะสนับสนุนโจรได้ไร้สาระสิ้นดีถ้ารู้ว่ามีความเห็นต่างกันนะประมาณนั้นแล้วก็อันนี้เลขตรงกันมันเริ่มช้าๆแล้วแสดงว่าเริ่มเหนื่อยอาณาจักร AK มาท่องเที่ยวไม่มีสัมภาระใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่มีสัมภาระนี่ให้เข้าไปได้นะแต่ถ้าเกิดมีเชี่ยอันนี้คือเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะยากลำบากแหวะว่าให้พี่แกเข้าไปได้หรือเปล่าเพราะจากราชอาณาจักรนี้เนี่ยเขามีปัญหากับประเทศของเราอยู่อันนี้ตรวจด้วยตรงกันมาท่องเที่ยววันเดือนปีเกิดอายุเท่าไหร่นะ34โอเควันหมดอายุ7สิงหายยังอีกนานนะได้อยู่อันนี้ไม่ต้องสแกนก็ได้คนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับ อีกแล้วนะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมีปัญหาแค่เรื่องระเบียบเฮ้ยไม่ใช่ดิอันนี้เขามาท่องเที่ยวถ้ามาเที่ยวอ่ะไม่น่าจะมีปัญหาให้เข้าไปได้ราชอาณาจักรเอเคียแต่ถ้าเขามาแบบว่าเอามาค้าขายอะไรเงี้ยหรือว่า
มีสัมภาระติดไม้ติดมือมาด้วยชั่วไปเนี่ยชั่วเฮ้ยเตือนภัยพวกเราถูกโจมเฮ้ยถูกโจมตี What the hell เฮ้ยมันขับไปแล้วโอ้ไม่มันขับหนีเดี๋ยวมีโจรบุกว้าเฮ้ยนู่นไงโอ้โหมึงบุกขาป้อมกูเลยเหรอวูบไปหนึ่งคือมึงเอางี้เลยอะมาบุกแกบังอาจมากนี่แกกล้าบุกฐานฉันอีกเลยอย่างนั้นเหรอไม่กลัวตายซะแล้วอ่ะแหมมาเหมือนเป้าซ้อมยิงเลยบ่อยแค่ชอดวูบนี่ไงเป็นไงโหเราแม่นซะด้วยมาดูที่เรียนรู้เว้ยเฮ้ยวูบเฮ้ยมันก็ประหยัดกระสุนด้วยเนี่ยแค่ชอดเหลือกี่แม็กซ์แล้วเนี่ยเฮ้ยปาระเบิดโอ้ยมึงเล่นของหนักเลยเหรอมึงเล่นระเบิดยังไม่ยังโอ้ยเชื่อสองตายเดี๋ยวตัวนึงเขาไปชิดตัวแอล What ไคลัสนี่ไงกลุ่มแก๊งของอุบรันคอฟนะครับกลุ่มอาชญากรเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าอาวุธและก็ลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่พวกเขาขัดแย้งกับตำรวจอาคาลิสตันมาโดยตลอดก็คือกับเราอ่ะนะแล้วก็กลุ่มของกำปั้นโลหิตก็คือขบวนการต่อต้านรัฐบาลนำโดยมิคาอิลการินเป้าหมายของพวกเขาคือการปลดปล่อยอาคาริสตันจากเงื้อมือของคอมมิวนิสต์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วพวกเขาก็ประสบความสำเร็จในการเจาะลึกเข้าไปในหน่วยงานของรัฐเชี่ยมีกลุ่มมาไอ้นี่ด้วยวะบุกถึงป้อมเราเลยไอ้สารเลวพวกนี้เนี่ยจากโอปราคอฟกำลังโจมตีเราอีกครั้งครั้งนี้เนี่ยคุณรับมือได้แต่ว่าระวังครั้งหน้าล่ะพิจารณาซื้ออาวุธใหม่แล้วก็เตรียมคนให้พร้อมด้วยเนี่ยครับเฮียกระสุนเหลือกี่แม็กเนี่ยยิงไป6ใหญ่เยอะใหญ่เยอะแต่ว่าโอ้ยบุกงี้เลยเมื่อตะกี้กำลังปั๊มตราแหมอดได้ตังเลยนั่นมันขับกลับไปเลยอ่ะคือตะกี้กำลังตรวจขั้นสุดท้ายแล้วไม่มาซะก่อนอ้าวเอามานั่งขี้ใจเย็นนี่แกยังขี้ออกอ่ะเนี่ยหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้มาแต่ว่ามันเหมือนมาเป็นเป้าซ้อมยิงตรงเนี้ยบรากิดอย่างดีที่เรามีเพื่อนของเราที่ค่อนข้างจะแม่นแล้วแม่งแย่งลาสกูด้วยผมไม่ได้แย่งลาสครับอีกคนนึงอ่ะมาคันต่อไปเฮ้ยมีสัมภาระเว้ยเฮ้ยว่าแต่นายมาจากประเทศอะไรอ่ะขอดูก่อนถ้ามาจากประเทศ AK ก็อโมซีดคนนี้ต้องคือต่อให้เขาทำถูกนะครับหรือว่าไม่ผิดกฎหมายไม่มีอะไรผิดกฎหมายสักอย่างนะแต่ว่าก็เข้าประเทศเราไม่ได้เพราะว่าถ้าขุดสัมภาระมาเนี่ยเป็นไปได้ที่จะมีอะไรซุ่มเสี่ยงคุณต้องการทำธุรกิจหรือเปล่าเฮ้ยคนนี้สามารถขายของได้แป๊บนึงอายุเท่าไหร่นะ41ที่ในประกาศ53เนอะคนนี้ขายของได้นะครับนี่ไงเรามีของขายด้วยนี่ว่าไอ้ทั่วบวก6เนี่ยก็คือกำไรนะครับที่ว่าเราจะได้นะก็คือเราซื้อมาเนี่ยราคา11เหรียญก็คือกำไรแต่ว่าถ้ามันเป็นสีแดงอ่ะก็คือขาดทุนนะครับมันฝรั่งซองกาแฟ60เลยเหรอบุหรี่นี่ไง17เหรียญแต่ว่าของเราอ่ะเราซื้อมาแค่11แต่ว่าเอาไปขายได้นี่ไงบวกอีก6ด้วยก็คือเป็น17เหรียญขายเลยนี่ไงเราซื้อเก็บเอามาทำทุน แล้วก็วอดก้าบริสุทธิ์แต่ว่าเราไม่รู้ว่าราคาตลาดมันเท่าไหร่ดิวัดกล้ามรู้สึก27เหรียญเหรอแล้วก็กระดาษชำระใหม่เอามาสักขวดแล้วกันสักสองแล้วสักสองไอ้ที่เราซื้อนี่คือเป็นการลงทุนเลยนะว่าจะโดด ว่าจะกำไรหรือเปล่าหรือว่าจะขาดทุนโอเคเสร็จเอาละครับแต่ว่านี่ก็ไม่ทำให้ฉันปล่อยแกเข้าไปได้หรอกนะขอดูอีกทีสิตะกี้เราตรวจถึงไหนแล้วใช้ได้จนถึงวันที่29ตุลาตรงกันอันนี้วันหมดอายุ10มิถุนาอันนี้เมษาอันนี้มิถุนายนโอเคได้อยู่สัมภาระในการเดินทาง6ใบนะครับคนนี้นี่ไม่มีปัญหาหน้าตาก็ตรงนะผมไม่ค่อยได้เจอคนที่หน้าตามันไม่ค่อยตรงเลยสงสัยมันรู้ว่าปลอมมางู้เนี่ยแบบจะไม่อยากจะปลอมกู้ๆหรอกเอ้ยเดี๋ยวประเทศเป็นรูปมงกุฎเหรออาจจะมีผิดสักประเทศหรือเปล่าแบบว่าติดตราผิดอะไรเงี้ยอีกทีรูปมงกุฎอ๋อมีเอ้ยแต่มันเอียงนะแหมก็แค่แล้วก็มันก็แค่ปั๊มเขาแค่ปั๊มเอียงมึงแค่ปั๊มตรงเลยไงแล้วก็กระเป๋า6ใบนะครับผมต้องเอาไปสแกนก่อนนะมี6ใบ
คุณทำให้ฉันเสียเวลาไม่ถ้าเกิดมีของรับรองว่าไม่เสียเวลาแน่นอนแต่ว่ามึงอาจจะเสียเวลาแบบจริงๆใช่ไปคุยกับรัตตุยกับเพื่อนอีก2คนจะว่าไปผมยังไม่ได้ไอ้นี่เลยนี่ว่าขนย้ายนักโทษนะเพราะมันขนย้ายได้แค่ตอนกลางคืนเนี่ยนะก็คือหลังจากที่เราจบภารกิจแล้วมี6ใบตรงไว้ให้แล้วก็ดูด้วยว่ามีตรางูหรือเปล่าตรางูมีหรือเปล่ากระเป๋าไม่มีอะไรนะครับเราจะได้ไม่ค้นมั่วแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นการเสียทรัพยากรอาวุธเปล่าๆนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้มีดในการฟันกระสอบอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ของเสียหายเปล่าๆนะของเราเนี่ยแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้ออีกเสียดายตังค์แย่เอาคืนไปครัชเนี่ยเป็นว่าไม่มีปัญหาถูกต้องหมดติดแค่ว่าแกเป็นคนของประเทศที่ฉันกำลังมีปัญหาเขาไม่ได้วะเราต้องระเบียบการเข้านะครับมีปัญหาไม่อนุมัติไม่ให้เข้ากลับบ้านแล้วก็อ่านข่าวเยอะๆล่ะว่าประเทศนายมีปัญหากับประเทศฉันอยู่เดี๋ยวมันบอกอ่านข่าวเลยได้เดี๋ยวกูดิสไลค์ให้ พี่คงไม่แบบว่าไปแจ้งทางการประเทศเรานะว่าเราไม่ให้เข้านี่ไงเห็นไหมยอดเยี่ยมด้วยเป็นไงเพอร์เฟกต์เอาว่ะประสบการณ์ขัดเกลาที่อยากจะซื้อของจากคุณอ้อคนขายของขายของก่อนเลยวอดก้าไม่ได้อันนี้มันขาย26แอลแล้วกูซื้อมา27เชี่ยอุ้ยแต่นี้นี่ไงบุหรี่อ่ะมันรับซื้อ23เหรียญบุหรี่14นี่ไงขอดูก่อนมาจากประเทศซาฮารีรูปนก2ตัวเป็นรูปวงกลมน่าจะใช่ถูกต้องชื่อตรวจไม่ได้แล้วเชี่ยต้องอ่านเอาเองครับ DHA MAL DE DIR ถูกแล้วก็เลข4PG7939Z 939Z ใช่ได้ถึงวันที่10มิถุนายนโอเคอยู่มาเยี่ยมชมมาจากซาฮารีวันเกิดที่12กรกฎาคมหมด24พฤษภาโอเคได้อยู่ยังได้อยู่ยื่นรายการสินค้าไม่ต้องคนนี้ถูกนะเอ๊ะหน้าตรงหรือเปล่าหน้าเฮ้ยหนวดก็ไม่มีชื่อนามสกุลวันมรณะรูปถ่ายไม่มีเฮ้ยแต่ว่าเข้ามาจากประเทศซาลีไอ้นี่มันมีบอกไหมว่ามันให้เข้าประเทศได้อะหรือเปล่าวะเนี่ยEYK ป้ายทะเบียน EYK อันนี้ไม่มีขอดูรถให้ดีๆหน่อยนะใจเย็นไม่มีอะไรหรอกก็เห็นพูดอย่างนี้ทุกคนบางคนมันก็ไม่มีจริงแต่บางคนไม่เชื่อคนนี้นี่ให้เข้าประเทศไม่ได้ครับเพราะว่ารูปไม่ตรงนะรูปไม่ตรงมันไม่มีหนวดไปโกนหนวดหรืออะไรมาไม่รู้แต่ว่าเข้าประเทศไม่ได้เป็นว่าไม่อนุมัติปั๊มเลยซึ่งแม่งไม่รู้ผิดหรือเปล่าทำไมหนวดแกหายหนวดจิ๋มแกมองเห็นไหมนั่นปิดได้มันปิดให้เองมันบอกมึงก็ไม่ปิดให้กูเลยนะโทษทีพอดีพี่รีบครับไปเลยเฮ้ยอย่าเชี่ยมันจะขับชนคู่เราเฉยเลยคนนี้ถูกยอดเยี่ยมด้วยโอเคครับแล้วก็นี่เอาของไปนะครับเอาของกลางไปส่งไปส่งแล้วเราจะได้ตังค์ด้วยนะจากการส่งของกลางเนี่ยแล้วก็ไอ้พวกคุยกับหนูได้เราจะทุยอีก2มีฉันฆ่าฉันแม่เลยถ้าเกิดรู้ฉันอยู่ในคุกเนี่ยเมียไม่ฆ่าหรอกนะเอาเป็นว่าย้ายไปที่รถตำรวจคนนี้ก็ด้วยย้ายไป2คนแล้วก็เอาละถึงเวลาหารายได้เสริมจากไอ้พวกนี้แหละเอาไปส่งมันแล้วเราก็จะสามารถได้ตังค์เพิ่มด้วยนะครับได้ตังค์เพิ่มได้จากการไปส่งนักโทษ2คนนี้ไปคุยกับหนูซะดิสตาร์ทแล้วก็เปิดไอ้นี่ด้วยเปิดไซเรนจะได้รู้ว่านี่ภารกิจส่งคนนะครับอะไรออกจากแดนในขณะที่คุณเดินทางไปทั่วโลกของคาริสตันปุระวังก็กำลังแก๊งโอเบรันคอฟของศัตรูแก๊งนี้จะพยายามชิงตัว ชิงตัวสายของมันคืนหรือของที่ถูกขโมยกลับไปเมื่อคุณเจอพวกมันคุณสามารถวิ่งหนีหรือต่อสู้พวกมันเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติมเฮ้ยคือมันมีบุกชิงตัวประกันด้วยเชี่ยเอาละแล้วนั่นรถอะไรอะจอดอะไรอ่ะมันจอดทำไมอ่ะ
กูไม่ใช่อยู่ๆกูขับๆแล้วหัวลั่นใช่ไหมเนี่ยมันมีบุกขับแบบว่าเอ้ยฉันรู้ว่าการลักลอบขนสินค้าครั้งนี้มันเป็นความคิดที่ไม่ดีแล้วฉันก็สามารถเดินตามรอยพี่ชายอะไรทุกอย่างเชี่ยทำไมคนในเมืองนี้มันขับแปลกๆมึงไม่น่าขึ้นเตือนมาบอกกูเลยขึ้นเตือนมาทีนี้พี่เสียวแม่งระแวงไปหมดแล้วเนี่ยบุกยิงเหรอบุกชิงตัวประกันว่ะเชี่ยเชี่ยเชี่ยอย่านะเว้ยตอนที่เขาขับหลบให้เนี่ยเพราะว่าเราเปิดไซเรนไงเขาก็เลยขับหลบให้เหมือนรู้ว่ารีบอะขับแบบปกติก็ได้นะพอดีกูระแวงเฮ้ยนี่ไงเชี่ยขาดโอ้ยโดนบุกยิงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดูว่าไปส่งกดไปส่งกดแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมายิงว่ามันกลับมายิงได้นะมันขึ้นรูปแดงอยู่อะขากลับรู้เรื่องจะมาปราบพวกแกรอก่อนมาออกมาส่งว่าแต่โดนหรือเปล่าเนี่ยไอ้พวกข้างหลังคือพวกแกจะมาชิงเพื่อนแกคืนแต่คงไม่ใช่ว่าพวกแกยิงเดี้ยงหมดเลยนะฉันอดได้ตังค์นะถึงไอ้พวกนี้นี่มันจะเป็นคนค้าของเถื่อนลักลอบขนอะไรสักอย่างแต่มันก็เป็นตังค์ให้กับฉันอันนี้กูคำนึกหรือเปล่าเนี่ยค่าใช้จ่ายรายวันอ้าวเสียค่าใช้จ่ายรายวันอันนี้ปกตินะแต่ว่าตังค์ก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วใหญ่นักโทษได้มา200นี่สมบูรณ์แบบเราต้องการมือใหม่ในการทำงานเสมอใช่ครับเอาเป็นว่าแล้วก็ไปส่งของกลางสตาร์ทส่งของกลางที่ฐานตำรวจซึ่งแม่งอยู่ไกลดิโอ้ยเชี่ยชนอ้าวรถแตกนี่ไงโดนยิงแตกด้วยแม่งต้องเสียค่าซ่อมอีกอะดิอีพวกนี้ได้มา600นี่เสียค่าซ่อมเสียค่ากระสุนค่านุ่นค่านี่อีกเชี่ยเอ้ยเอาด้วยเดี๋ยวไปยิงมันเลยละกันจังหวะนี้พวกแกจะชิงตัวประกันหรือไม่มีทางเฮ้ยกูห้าวอยากกินลูกปืนแทนข้าวอ่ะมาดิไหนวะขอแบบจังๆโอ้ยใช่ใช่ใช่ลงลงลงโอ้ก็แดมปืนปืนปืนจะพังแล้วด้วยนี่วะเปรี้ยงแมนเฮดช็อตอีเซตุระกะเฮ้ยลูกไอ้นี่อะไรเนี่ยวายโอ้ยใช่ใช่ใช่เฮ้ยไม่โดนแม่งไอตัวประกอบชั้น2เออดูมันยิงดีไปเนี่ยเอ้ยคุณกำลังบูมึงดันโคเวอร์กูเจอหลบตัวมึงนี่แหละตายตายซะเออตายซะไอตัวประกันชั้น2เออวูบอ๋อแล้วก็นี่เราได้ตังค์ด้วยคุณเอาชนะพวกมันได้หมดโอเคเราได้ตังค์ด้วยนะครับแล้วก็อะไรอ่ะคุ้นร่างกายเอาแหละปล้นศพแม่โอ้ยิงแล้วได้ของด้วยกระสุนลูกซองเฮ้ยนี่ไงนี่ได้ของด้วยดิว่าเฮ้ยใช่ว่าจะยิงแล้วได้แต่ตังค์นะนี่ไงมันได้ของจากศพด้วยไปเก็บก่อนดิเฮ้ยเอ้ยปืนลั่นแล้วอะไรเนี่ยใครมาขับดันรถกูอีกแหละขอไปเก็บก่อนเอาแล้วฉันจะไม่ทำงานแล้วเฮ้ยพี่เหยียบศพกับลูกซองแม่งหายไปแล้วเอ้าคนไม่ทันเนี่ยคนไม่ทันนะตะกี้โอ้โหแล้วแบบหรือเอาของเก็บไว้ที่ตัวไงหรือเอาเก็บไว้ในรถกับลูกซองตั้ง4แม็กแน่เมื่อของฟรีแต่ว่าเราจะได้รู้นะว่าผมต้องเปิดไซเรนว่ะไอ้พวกนี้นี่เป็นเชี่ยอะไรก่อนดันโคเวอร์กูเฉยเลยกูเกือบโดนยิงตายเพราะไอ้พวกตัวประกอบเปิดเซเลนมันก็ไม่หลบให้ด้วยนะคนแม่งกำลังบู๊บู๊เดือดเดือดโอ้โหพวกแกนี่มันพวกแกเป็นสายหรือเปล่าเนี่ยสายฝักโจดอะทำให้กูเกือบตายนะเนี่ยโอ้แล้วแม่งเอ้ยประตูแม่งไปหมดแล้วไปส่งของกลางก่อนเย้ yeah, ของคุณไม่ทันไปจอดตำซ่าเก่งกาชนเบกเลยชี้เสียดายอ่ะตะกี้กระสุนซองเองมันมีศพเยอะด้วยคนเนี่ยผมว่าของอ่ะถ้าเกิดเราเอามาจากคลังอ่ะเราเอาไปเก็บไว้ในรถเลยครับอย่าไปเก็บที่ตัวไม่งั้นมันจะพลาดโอกาสโอ้ฉันอยากจะเป็นคนเก็บศพแล้วแหละไม่เหลือครั้งหน้าก็ได้แหมแล้วเส้นทางถูกปิดอีกเฮ้ยลงไงแล้วประตูมันไปแล้วประตูมันปลิวไปแล้วดับก่อนอ๋อแล้วก็ลงโอเคเอาขวานตัดก่อนแม่งเอ้ยเอกะยิงโอ้ยเออแล้วปืนจะพังแล้ว
เราต้องมีสำรองไหมเนี่ยอ๋อไม่มีเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวต้องไปซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มก่อนด้วยเนี่ยอันนี้นี่ไงเนี่ยหลอดสีเขียวก็คือยังใช้งานได้เยอะอันนี้นี่ใกล้พังขวานอีกนิดหนึ่งเจ๋งเนี่ยเดี๋ยวต้องไปซื้ออุปกรณ์มาด้วยครับปืนก็ด้วยเชียร์แล้วปืนกระบอกแล้วเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวลดขวานกระบอกโอ้ค่าซ่อมแวกบาทแน่ๆเลยว่ะมีโรกอะเครื่องมือของแวดพอดีเลยนี่ไงครับผ่านแต่แม่งค่าซ่อมรถโอ้โหกับไปยิงไอ้พวกโจรคือเราได้มาแค่70เหรียญอะไม่คุ้มไหมวะพี่ชายฉันมาซื้อของอะเยอะขวานมีขวานแบบดีด้วยนี่หว่านี่ไง100นึงกู100นึงเลยเหรอไปนี่ไปขายได้ปะขายไม่ได้งั้นเก็บสำรองเอาไว้คือไอ้นี่มัน100นึงเลยนะครับแต่ว่าน่าจะใช้ได้นานใช้ได้นานก็ได้ขวานเหมือนใช้ไม่บ่อยเอ้ยขวานอ่ะใช้บ่อยซื้อเลยก็ได้100นึงแล้วก็มีดยุทธวิธีกับมีดคอมมานโดมีดอ่ะใช้บ่อยมากครับซื้อไปด้วย100นึงลงทุนระยะยาวแล้วก็พลองมืออันนี้ซื้อแค่พลองธรรมดาก็พอครับครูบาลเรายังมีอยู่นะโอเคมีที่ขุดด้วยเหรอขุดฝังใครไว้เนี่ยจะเป็นโจรเถื่อนแล้วแล้วก็ปืนพออ๋อไม่ปืนเนี่ยมันใช้ได้ไม่จำกัดโอเคโอเคกระสุนลูกซองเนี่ยตั้ง30เหรียญแล้วตะเกียบมันมีตั้ง 4-5 กล่องเฮียเอาไว้เดี๋ยวรอรอบได้เราเจอโจรอีกเราจะแวะ แล้วก็รีบยิงรีบโดฉันจะไม่ปล่อยให้ตังของฉันน่ะมันลอยนวลไว้ได้หรอกไม่เอาแล้วตั้งด่านฆ่าโจรแล้วปล้นพวกแวกมันดีกว่าฆ่าแล้วปล้นมันดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะว่าไปไอ้ทางที่เราจะขับไปเนี่ยมันเป็นสุสานนะครับมันน่าจะมีไอ้นั่นหรือเปล่าให้เราขุดสุสานน่ะมันมีไอ้นั่นน่ะที่ขุดให้ซื้ออาจจะเป็นเหมือนแบบว่าเกมให้ขุดหาสุสานแล้วในสุสานอาจจะมีของอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะเอาเป็นเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเอาขอไปส่งก่อนซุ่มโจมตีรถกูจะระเบิดแล้วเฮ้ยข่าวนี้เราจะไม่พลาดแล้วเฮ้ยเคียดับวิ่งโอ้โหเสีย250กูโหลดเซฟใหม่ดีกว่าไหมเนี่ยซ้ำวันมันแบบคือด่านจับพลาดอ่ะมันเสียแค่100นึงแต่นี่รถระเบิดเสีย205โอ้ยเฮ้ยวูบยิงพวกแม่งก่อนโหลูกสองรถมึงไงแม่งแดงสลายไปแล้วโอ้ยมึงเอ้ยแล้วเล็งหัวไม่เจอด้วยโดนดักซุ่มอะไรเครียดกูหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยแล้วกองหนุนไม่มีด้วยกาดรีบยิงได้70เหรียญแม่งคุ้มไหมเนี่ยแล้วก็เปิดไฟฉายได้ค้นปืนมีอาขาด้วยอย่างน้อยก็เอาวะอย่างน้อยก็ขอกระสุนไว้คุ้มๆอิ่มๆเชี่ยศพหายไป1ศพตะกี้เอ้ยนี่ได้อยู่เร็วๆไม่ต้องเช็คอะไรว่ามีอะไรรีบๆค้นแม่งศพหายไงได้แม็กกระสุนทำทุนเพิ่มแต่คุ้มมั้ยเนี่ยรถระเบิดอ่ะโอ้ยตายเลี้ยวแล้วผมว่าต้องโหลดใหม่เพราะว่าสินค้าเราอยู่ในรถครับของอ่ะอยู่ในรถแล้วผมว่าของเอาของไปส่งอ่ะมันได้เยอะกว่าการฆ่าโจรพวกนี้ซะอีกเชื่อแต่แบบแหมมันโหลดใหม่เหรอมันดูแบบแค่นี้ยอมแพ้เหรอแต่ว่าถ้าเราไปต่อดีแม่งแห้งเลยเนี่ยคือไม่มีเชี่ยอะไรเลยครับลูกเงินหายเปล่าๆด้วยรถระเบิดโอ้โหแล้วผมคิดว่าแค่มีรถเสียเฉยๆไงผมก็ไม่ได้ว่ามันมีรถระเบิดด้วยโอ้นายไม่ได้เอารถมาเหรอมันวูบไปแล้วครับระหว่างทางไม่มีของเจอผมบอกเลยขาดทุนกูโหลดใหม่ก็ได้ใช่ช่างมันเถอะไม่ต้องเซฟตะกี้โหลดใหม่ดีกว่าแต่เริ่มตั้งแต่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหตรงนี้เลยเหรอก็ได้มาแม่งเล่นวันใหม่เลยพี่ครับผมจะตรวจอย่างรวดเร็วเลยครับ
รวดเร็วแต่ว่ามีประสิทธิภาพเทศอัลบารักโอเคธงตรงหน้าตรงโอเคไม่มีปัญหาโอเคไปเลยครับอนุมัตินี่ได้ร้อยหนึ่งโอเคยอดเยี่ยมโอ้โหเกินตรวจสอบที่สมบูรณ์แบบและคุณจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งในไม่ช้าเอ้ยมีมันมีบ้างด้วยนี่ว่านั่นไงแสดงว่ามีการอัพยศนะครับอัพยศอัพยศได้เฮ้ยลุงแก่ๆนะอายุ53หรือเปล่าถ้าอายุนั้นใช่นี่ลุงนี่มาจาก AK มาท่องเที่ยวให้เข้าได้อายุ58ดีนะรอดไปรอดไปน่าจะชัวร์แหละต้องรีบๆด้วยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นี่มันจะมีโดนบุกด้วยนะครับถ้าเกิดจะไม่ผิดเอาว่าไปเลยลุงตรวจสอบเรียบร้อยอนุมัติไปผ่านแล้วก็ยอดเยี่ยมเป็นไงเพอร์เฟกต์ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการทำงานที่รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะเราจะไม่ตรวจชุยๆชื่อมาจาก AK เหี้ยมาท่องเที่ยวแต่ว่าแบบมีสัมภาระให้เข้าไปไม่ได้คันนี้นี่เหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรนะไม่ทันว่ะไม่ทันแล้วก็รีบๆเก็บมันเลยไอ้พวกนี้จะเอาตาจะเอาขอต้องรีบฆ่าเอ้ยไปยิงแล้วปิดไฟด้วยยิงวูบเฮ้ยจะเรียกแมนเฮดช็อตเรียกแมนเฮดช็อตเฮ้ยไม่โดนหัวตายยากอึดเลยใส่เกราะบวก3เลยเอ้ยนี่มันเฮดช็อตได้เหรอเฮ้ยรีบฆ่าเลยตอนที่ศพจะหายวูบวูบเอ้ยขอมันยังไม่วูบแล้วไม่มาเยอะอย่ามาเยอะดิโว้ยเดี๋ยวของหายอย่าปาระเบิดโอ้ยโอ้ยเร็วเลยหิวหิวของอย่าเพิ่งลาดตัวนี้ฉันขอยิงเองลาดเองรู้แล้วกูยิงเกือบตายเอ้าแล้วมันเก็บศพไปเฉยเลยเฮ้ยเก็บศพมันไปไหมผมเก็บเองก็ได้เอ้ามันเก็บไปเองให้เฉยเลยอุตส่าห์รีบกวาดแบบล็อกหัวรัวๆครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร8WW อันนี้58เลขผิดนะแน่ๆเลขผิดแล้วแกโดนหมายเลขการเดินทางผิดเข้าไปไม่ได้กลับไปนั่งซะตรวจสอบแล้วไม่อนุมัติเข้าไม่ได้เห็นไหมการตรวจสอบที่ยอดเยี่ยมเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้วก็ต้องไปพักผ่อนอันนี้เนี่ยคิดอยู่เอ๊ะไปส่งตัวกันดีไหมไปส่งก่อนไหมคือรถอะไม่ต้องจอดไกลๆเลยครับผมได้เรียนรู้แล้วรู้มันเซฟระหว่างทางไม่ได้ดิไอ้ตนเนี่ยแบบเซฟตนเนี่ยกูเซฟตนเนี่ยไม่ได้อะเย้หัวลายเกินคือผมต้องไปส่งแล้วเพราะว่าเนี่ยคลังมันเต็มแล้วเนี่ยคลังมันเริ่มเต็มแล้วห้องขังมันขังได้แค่3คนมันต้องเอาไปส่งแล้วเอาไปใช้แรงงานทาสเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะมีโจรให้จับอีกเพิ่มอีกสัก 2-3 คนอะไรเงี้ยข้างหน้าแล้วห้องขังแม่งเต็มอันนี้ไปส่งเลยก็ได้ส่งเลยนี่ไงขึ้นรถอยู่โอเคสตาร์ทบึ้นยังไงซุ่มโจมตีเฮ้ยแล้วให้กูไปจอดไกลๆก่อนดิแม่งมันมาแล้วเหี้ยต้องไปหลบในป่าไม่ได้หลบโขดหินในป่าอะไรงี้หลบตรงรถไม่เรารู้แล้วว่ารถเราระเบิดได้แล้วเดี๋ยวเสียหายผมรีบยิงด้วยรีบเคลียร์เอาของหิวมากว่ะตอนนี้หิวมากต้องการตังอัพเกรดฐานอยู่ใกล้ๆด้วยนี่เทคโอเวอร์ใกล้ๆปึ๊บปั๊บโอ้แมนเรียบวุดรีบๆโดเลยครัชหิว นี่ไงเรือเอาของไปเก็บที่รถอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรมันเป็นแม็กซ์ซ้ำยังเก็บได้อยู่อูมามีกับสลุกโซงนี่แหละอีกศพนึงตรงไหนวะอีกศพตรงไหนฮะแย่ปล้นของโจรจนลืมศพตายอ๋อนี่หมื่นไม่กระสุน5ลูก2เนี่ยกล่องละ30เนี่ยนี่แม่งตั้ง5กล่อง
535 150เหรียญเลยนะกล่องกระสุนเนี่ยนี่รถเราไปไหนแล้ววะอ๋อเอ้ยนี่โดนไอ้พวกประชาชนชั้น2มันดันมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยดูมันแล้วมันชนประตูผมหลุดด้วยคนจะลุ่งแม่งโดนสกัดเนี่ยดูดิประตูหายค่าซ่อมบานอีกดิเอ้ยโถแม่งกูเดินทางสะดวกเลยมาแล้วครับเอานักโทษมาส่งเป็นรอบที่2ครั้งแรกมันตายคารถไม่สิรถเอาไปส่งก่อนที่รถจะระเบิดนี่ว่ะโอ้วันนี้คงเหนื่อยสินะเหนื่อยมากเดินมา200นี่เป็น800เป็นไงได้เยอะแล้วของกลางผมจะไม่เก็บใส่รถแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดรถระเบิดอย่างน้อยๆเลยของกลางก็ยังอยู่ที่ตัวเราเพราะงั้นเอาไอ้พวกเนี้ยไปเก็บไอ้พวกเนี้ยไปเก็บได้เดี๋ยวไปซื้อด้วยไปซื้อมาด้วยแล้วก็แม่วันนี้มันตังเยอะจริงๆน่าจะซัดปืนไปอีกสักกระบอกไหมไม่ดีกว่าไม่พอดีว่าปืนแพงมากปืนกระบอกละ500อะไรเงี้ยส่วนเราต้องไปอัพเกรดคนที่ฐานเราก่อนนะแล้วค่อยซื้อปืนเพราะว่าคนนี้มันรับได้คนหนึ่งอ่ะแค่ประมาณ205อะไรประมาณนี้เองบ้านก็แค่300แต่ปืนแม่งกระบอก500อะไรเงี้ยเนี่ยอย่างปืนลูกโซ่อ่ะ700 อันนี้ประมาณ3พวกดีไหนๆซื้อบุหรี่เถื่อนป่ะซื้ออาวุธป่ะเฮ้ยอย่าไม่เอาไม่ดีไม่ดีเอาขวานแล้วกันซื้อมา101ไอ้เนี่ยใช้ระยะยาวมีดเอามีดคอมมานโดด้วย101แล้วก็ไม้พลอกนี่จะพังซื้อเป็น500โอเคซื้อแค่นี้แหละแล้วก็เอาของไปส่งช่วยหลบหน่อยมึงขับอ้อมไปไม่เป็นเหรอแล้วก็เสียไป150ค่ารายวันแล้วก็จำได้ผ่านสุสานนี่เจอดักแม่งตรงฐานตำรวจเลยนรกสุดๆแล้วพอประตูหายเราต้องดับรถครับแล้วก็ลงไปอ้ออย่าลงวูบไปก่อนเลยรีบๆยิงจะปล้นมันบอกเชี่ยอะไรวะอ้าวรถชนฝ่ายเอ้ยจะยิงแค่ดูหลังด้วยดีรถชนวูบไว้นี่ครับโจรนะครับจะยิงใครดูหลังด้วยนะครับโอ้กลัวคนมาแทงหลังเลยเปล่ารถชนโจรโคตรเง่าของฟรีเฉยเลยไอตัวนี้ไม่ต้องปืนกระสุนอันนี้แกคิดว่ายิงกันในสนามยิงปืนหรือไงยิงกลางถนนนะเฮ้ยโดนชนวูบไปดิเอาของมาส่งครับผมแล้วบอกเลยว่าวันนี้น่าจะได้เยอะดับรถก่อนแล้วก็ลงแต่ว่าก็เสียค่าซ่อมรถอีกแม่งเอ้ยโอ้มารอบ2แล้วดิใช่รอบแรกมาตัวเปล่า นี่ได้มา140ค่าซ่อมรถมันจะเท่าไหร่วะเอามาส่งได้144ได้มาตอนนี้600นะครับ600เหรอสมมุติแล้วใช่ป่ะหมดแล้วกระสุนลูกซองนี่ครับ11กล่องแล้วอิ่มเดี๋ยวผมว่าต้องไปอัพที่นอนเราด้วยครับผมคิดว่าถ้าเราอัพที่นอนเราน่าจะหลับแล้วก็เซ็นในการตรวจบัตรเราอะมันน่าจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้อย่ามาดักอีกนะโว้ยถึงจะมีกระสุนเยอะก็จริงแต่พอแล้วกระสุนฉันไม่รู้จะไปใช้อะไรแล้วเนี่ยคือจอดแล้วก็ดับเครื่องลงครับเอาละคนนี้นี่เหมือนจะเป็นยังไงซ่อมรถได้ซ่อมครับท่านอ๋อไม่อันนี้เรียกกลับมาแล้วก็นี่ซ่อม50เหรียญไม่เท่าไหร่นะยังไหวอยู่ครับถือว่าเรียบร้อยแล้วโอเคซ่อมเสร็จเสีย50ยังไม่เท่าไหร่สหายฉันหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายใช่ครับกูเกือบตาย เกือบตายหลายรอบมากแล้วก็ไม่ตายอ่ะด้วยความที่ประสบการณ์โชคโชนดูดิปืนพกสู้ปืนกลแม่งหลายกระบอกอ่ะแล้วก็โรดมาได้แล้วก็นี่ครับเราจะมาทำการอัปเกรดบ้านก่อนเลยที่พัก600ลุงงี้ไม่น่ารีบซ่อมเอารอวันถัดไปก็ได้นรกเอ้ยต้องนอนแบบหลับไม่เต็มตื่นอีกแล้วแม่งขาด9เหรียญก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้มาแล้วครับตื่นเถอะวันนี้เรามีงานยุ่งรออยู่ที่ชายแดนนะนู่นเหยื่อรายแรกวันนี้เราจะตรวจแบบฉับไวนะครับเรามีประสบการณ์แล้วโชคชนทั้งเรื่องบูและบุญแต่บุญนี่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่บุญนี่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็เริ่มที่จะไม่องๆแล้วนะครับดีตอนเช้าหน้าตาเครียดอันเนี่ยเมียไม่ให้ทำงานบ้านหรือเปล่านี่ไงหลอดพลังงานเราขึ้นมานิดเดียวเองครับเพราะว่านอนไม่ค่อยเต็มตื่นเนี่ยนั่นแน่โอ้ชื่อตรงมาจากประเทศ AK
มาเรื่องงานแต่ไม่พกสัมภาระใช่ไหมถ้าพกนี่ให้เข้าไม่ได้เลยพูดเลยเหมือนจะไม่พกนะดีแต่ลงมาโกรธครับน้องพี่ขอดูโกรธว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าไอ้เลขบัตรนี่เราตรวจอีกก็ได้นะเลขการเดินทางเนี่ย H9KM 2U69 โอเคใช้ได้ถึงวันที่10กันยาอันนี้มีสาได้อยู่วันเกิดต้องดูวันเกิดมันต้องไอ้นี่เอง29โอเคอันนี้พฤศจิกาได้ได้หมดไม่มีปัญหาอะไรเลยดีมาจากประเทศ AK อันนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยแต่ก็ถ้าเกิดแค่มาเที่ยวก็จะได้นะน่าจะเข้าประเทศได้เข้าประเทศได้แต่ว่ามีตรางูหรือเปล่ายาดมตรางูอะไรเงี้ยหรือซุกอะไรไว้หรือเปล่าถ้าซุกนะโดนรวบโดนรวบคันนี้นี่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะน่าจะผ่านไปได้ผมว่านะน่าจะผ่านไปได้ผ่านไปได้ฉันอยากจะเลื่อนยศแล้ว ไอ้ตอนนี้เนี่ยมันมีเลื่อนยศด้วยนะครับนั่นแหละที่เห็นแล้วผมว่าถ้าเราเลื่อนยศเราน่าจะได้ตังค์เยอะขึ้นนะแบบรายวันเนี่ยอันนี้ไม่มีโอเคเป็นว่าคุณผ่านไปได้มาแค่เรื่องงานนะไม่ได้มาค้าขายไม่มีสัมภาระไม่ได้พกของอะไรมาโอเคในที่สุดเย้คันนี้น่าจะสมบูรณ์แบบแน่ๆบอกเลยเห็นไหมยอดเยี่ยมเพอร์เฟกต์เว้ยเพอร์เฟกต์เอาแล้วเริ่มมีความฉับแหลมมากขึ้นแล้วไอ้ตอนนี้เนี่ยคันนี้นี่มีของขายรู้หรือเปล่าตอนนี้ผมมีบุหรี่อยู่ในคลังเพียบเลยอยากจะขายของมากครับขอดูบัตรหน่อยมาจาก AK เพื่อการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวไม่มีปัญหาชื่อยาวไปขี้เกียจอ่านส่วนไอ้นี่เลข Z6A19YW9 โอเคตรงอายุวันเกิด39ยังไม่ตรงเอ้ยเดี๋ยวบัตรหมดอายุเอาบัตรหมดแล้วโดนแน่บัตรหมดอายุนี่คือเข้าไปไม่ได้แล้วนะผมพูดเลยรายการสินค้ารูปถ่ายบัตรหมดอายุโดนอันนี้26มีสาวันนี้วันที่23อันนี้ยังใช้ได้อยู่แต่บัตรหมดอายุเนี่ยครับเข้าประเทศไม่ได้แต่ว่ามีอะไรอีกหรือเปล่านอกจากหมดอายุอดีตมีอะไรแบบซุกไว้ไหมคันนี้เหมือนไม่มีอะไรครับแต่ว่าเลขไม่ตรงไม่อนุมัติครับเข้าไปไม่ได้โอ้ไม่ไปไม่ที่อื่นที่นี่นี่ฉันจะตรวจกันต่อไปรีบออกไปเลยมันจะได้หรือเปล่าได้แหละคันนี้เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรครับเว้นแต่ว่ามันจะซุกยาวไว้แล้วเรามองไม่เห็นเป็นไงประเทศไม่ตรงตามข้อกำหนดด้วยได้มา80เนี่ย80เองเหรอได้แค่เยี่ยมอ๋อเราลืมรูปถ่ายลืมเช็คหน้ามันนี่ไงมันติ๊กแดงยาวแบบเนี้ยเราลืมติ๊กตรงนี้ด้วยเราเลยได้แค่80เพราะว่าถ้าเกิดเราติ๊กด้วยเราจะได้100นึงเลยครับก็คือแบบสมบูรณ์แบบลืมดูรูปเหี้ยเอาว่ะพอดีสังเกตแต่รถมากเกินไปสินะตัวมันยังไม่ผิดพลาดอะไรขนาดนั้นอาจารย์เอโอ้ยของเต็มเลยคันนี้นี่น่าจะยาวสวัสดีครับสวัสดีโอเคครับมาจากประเทศ AK เอาละมึงเข้าไปไม่ได้แล้วแน่ๆแต่อาจจะมีอย่างอื่นชื่อตรงอันนี้ U52J T2EY โอเคตรงใช่ถึง7พฤษภาบางทีเราอาจจะต่อรถก็ได้เฮ้ยมีของขายดีดีเลยหามันนานบุหรี่มารับซื้อ26เหรียญหุยเราซื้อมาราคาแค่11เหรียญนะครับนี่มันรับซื้อ26เลยอิ่มอิ่มอ่ะเอามันฝรั่งไปด้วยมันฝรั่งไปด้วยอิ่มอิ่มเลยนี่เอาไปเลยครับได้เพิ่มอีก15เหรียญเย้ yeah. อันนี้อีก15อ่ะอร่อยมันฝรั่งบวกอีก14ด้วย เป็นไงเก่งกำไรนี่ถุงตั้ง20น้ำยาซักผ้าวอดก้า25นี่ถือว่าถูกนะเราเคยซื้อในราคา27แต่ไม่รู้มันมีต่ำกว่านั้นหรือเปล่าดิเราซื้อมาสัก2ขวดละกันซึ่งอุ้ย2ขวดแพงไปสักขวดละกันนะซื้อมาดูก่อนว่าราคาต่ำสุดเนี่ยมันประมาณไหนต้องลองเทียบอ่ะนะซื้อมาสักขวดก่อนส่วนกระดาษทิชชู่เนี่ยเอ้ยน้ำยาซักผ้า8เหรียญนี่ไม่รู้เหมือนกันแฮะแต่ซื้อไม่ได้น้ำยาซักผ้าไอ้แถบที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราซื้อไปไม่ได้โอเคแล้วก็ขอตรวจก่อนนะครับ
อายุ42ไม่มีปัญหาใช้ได้ถึง30กันยาโอเคอยู่โอเคหน้าตรงลืมอย่าลืมเช็คหน้าด้วยโอเคต่อไปก็ของเอาละตรงนี้แหละสนุกก็ตรงดีเสียเวลาเปล่าเลยไม่ผมจะบอกเองว่าผมจะเสียเวลาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่แล้วก็คุณน่ะเสียเวลาแน่ๆบอกเลยเอาไปออกไปโกนดูรอบๆก่อนเดี๋ยวงูเดี๋ยวค่อยดูก่อนดูตรงนี้ดีกว่าดูงูเดี๋ยวก่อนดูงูเช็คก่อนว่าสินค้าตรงหรือเปล่าเพราะว่าที่นี่ก็เข้าประเทศไม่ได้แหละแต่ว่าถ้าเราติ๊กเพิ่มอาจจะได้ตังค์เพิ่มไงตอนนี้เนี่ยฉันร้อนผมร้อนตังค์ฉันอยากได้ตังค์ไปซื้ออัปเกรดแคมป์อัปเกรดนู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องดูตรางูนะครับของแท้ต้องมีตราอะไรถึงทำให้ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นเพราะว่าแกพกสินค้ามาเยอะไงฉันเลยต้องดูอ่ะเหมือนจะไม่มีตรางูแฮะนี่อินฟราเรดใช่ไหม UV โอเคมันไม่ใช่อินฟราเรดดิ UV เปิดชักโครกไม่มีเว้ยเฮ้เป็นไปได้วะเนี่ยขนมาตั้งเยอะนี่แกไม่ยัดไส้เลยเลยไม่ยัดจริงดิโอ้เสียใจเนี่ยอยากได้ยาเก็บเอาไว้อะเอาไว้เข้าฐานน่ะจะได้ตังค์เพิ่มด้วยเชี่ยพูดเชี่ยเลยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยฮะขนมาตั้งเยอะไม่ซุกไว้หน่อยเหรอกูยัดเยียดแล้วเนี่ยยัดเยียดเอาให้มึงซุกอ่ะเนี่ยเออแต่เดี๋ยวขนเยอะลงมาหน่อยดิขนมาเยอะฉันว่าอาจจะมีตรงที่รถของน่ะมันอาจจะเป็นเค้าเรียกว่าเอาไว้ตบตาเออเอาไว้เบี่ยงเบนความสนใจจากรถแต่มันอาจจะมีก็ได้ที่รถแหละคุณไม่พบอะไรที่นี่อย่ามาเฮ้ยไม่มีจริงว่ะเป็นไปได้เว้ยเฮ้ยเป็นไปได้เชื่อก็ได้จ้าคือสิค้ามันไปไม่มีปัญหาอะไรว่ะแต่ว่าระเบียบการเข้ามีปัญหานะก็คือเข้าไปไม่ได้หมายเลขการเดินทางอันนี้ก็ไม่มีครับเอาเป็นว่าปั๊มไม่ให้ผ่านนะกลับบ้านไม่อนุมัติมาจาก AK ด้วยมึงก็ตรวจซะนานเลยอีดกผมตรวจนานเพื่อความเข้มงวดครับขับไปคนนี้น่าจะไม่รู้โจรหรือเปล่าดิเฮ้ยยอดเยี่ยมเป็นไงเพอร์เฟกต์อ่ะเลยแล้วก็หลอดเวลอ่ะจับเร็วจะได้เลื่อนยศเร็วระเบียบการนี่ไงถูกต้องด้วยเออเพอร์เฟกต์เอาว่ะเริ่มก็เลยว่าถูกต้องเริ่มถูกต้องแล้วอันนี้มีสัมภาระแต่มาจาก AK หรือเปล่าจะเปิดมันบอกเปิดทำไมคนรีบมีรีบมาจากสาธารณรัฐคาร์กัสแตมรูปหมีขอดูก่อนเลยรูปหมีมีอันนี้หน้าตาตรงทำไมจ้องอย่างนั้นจะได้เอาให้ตรงกับบอทไงอ๋อโอเคขึงขังเชียวเออ2L2C 4N49 4N49 ตรงใช้ได้ถึง27กรกฎาคมโอเคการท่องเที่ยวมาเพื่อการท่องเที่ยวนะครับอายุเท่าไหร่อ่ะ59ไม่53บ้างเหรอจะได้ตรงกับใบประกาศจับเนี่ยจะได้ถึง 11 ธันวาโอเคไม่มีปัญหาปุ๋ย2กระเป๋าเดินทาง4แต่เดี๋ยวก่อนนะผมต้องตรวจไอ้นี่ก่อนครับตรวจทีนะขอหยิบเอาของไปดูก่อนแล้วคุณก็ลงมาด้วยคุณลงมาด้วยผมไม่ชัวร์ว่าจะมียาบ้าซุกอยู่รถคุณหรือเปล่าตรวจตรางูสภาพรถก็ไม่พังนะไม่พังเอ้ย EYK เลขทะเบียนบางส่วน EY ชิบหายแล้วอะไรอะเฮ้ยนี่มันทำไมป้ายรถทะเบียนแกมันตรงในใบประกาศจับฉันจำได้เราสงสัยว่าคนขับที่ไม่ได้หยุดตรวจเมื่อวานนี้จะพยายามข้ามพรมแดนคนนี้แน่ๆเลยผมว่าคนเนี้ยแน่ๆเลยผมว่าคนเนี้ยต้องจับไม่สิอาจจะมีของเฮ้ยนี่มีกระเป๋าอีกผมว่ามันต้องมีแกหุ้ยตรงนี้ด้วยแ
แกไม่โลดแล้วแหละเด้อสหายอย่านะโอ้โหทำได้ดีมากอุ้ยอะไรเงินปลอมโอ้โหโดนหนักอันเนี้ยบอกเลยว่าหนักมากทำไมทำแบบนี้วะมึงยังจะถามอีกอะเฮ้ยยังจะถามอีกอะโอ้ยเก็บไม่ได้ต้องออกมาก่อนเออวูบแน่บอกเลยมึงร้องข้อหาหนักมากเงินปลอมเนี่ยถ้าขนของเถื่อนนั้นยังเฉยอะไรอย่าถูกหมดแต่ว่าเออลืมดูหน้าเว้ยหน้าเออก็ตรงนะเราดูไปแล้วแต่ว่าที่นี่รายการสินค้าฉันว่าไม่หมดแค่นี้อันเน่ดีเด้มีตัว S โอ้โหเยอะไอ้คนที่ดูโดนหลายกระทงแน่บอกเลยดูจนร้องอ่ะนี่ไงเอ้ยโดนมีก็มีโอ้โหมึงโซนขนาดนี้นี่แกคิดว่าจะรอดจากด่านใช่ไหมได้อย่างงั้นเหรอนี่มันติดหัวโตเลยนะบอกไว้ก่อนเอาเป็นไม่ต้องถามเลยครับว่าปล่อยไปหรือไม่ปล่อยนูนรัตทุยรอแกอยู่ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนะเย้ จับก่อนเลยนี่ไงคุณได้เลื่อนยศเย็ดแค่สองปังแล้วตาจีไหลสองบ้างแล้วโว้ยอุ้ยแถมเงินปลอมอ่ะเฮ้ยเก็บเอาไว้เลยเอ้ยอร่อยจังวะวันนี้แล้วก็อ๋อยังเหลือคันหนึ่งผมว่าหมดแล้วหมายว่าจ้าเอามันไปเก็บทั้งหมดเนี่ยเก็บขวานมาซะนี่เราเลื่อนยศแล้วนะฮะภารกิจเสร็จสิ้นได้ตังค์100ด้วยการตรวจสอบเหี้ยว่ะเริ่มทำงานเป็นงานเป็นการเริ่มที่จะไม่ว่าเละตุ้เป็ดอะแน่ก็อย่างที่บอกมันต้องมีเขาเรียกว่าการเรียนรู้เออการเรียนรู้โอ้โหเชี่ยตรวจเยอะแล้ววะขอแบบไปแบบเพลินๆก่อนดูผ่านๆแต่เดี๋ยวค่อยมาตรวจละเอียดอีกทีขอดูก่อนนะครับคุณมาจากประเทศอะไรถ้าเกิด AK แล้วก็เตรียมกลับบ้านได้เลยเอาอะไรกันสิค้าออกไปมาจาก AK นั่นไงครอบครัวของฉันกำลังตกอยู่ในอันตรายฉันต้องเรียนวิชานี้เพื่อปลดหนี้ให้ฉันเข้าไปเถอะน้ำตากูจีไหลแต่แบบมันเป็นปัญหาระหว่างประเทศนะนายเราช่วยไม่ได้จริงๆ818 IZW U69J OK ตรงราชอาณาจักร AK อันนี้ไม่ผ่านวันน้องชายฉันให้ผ่านไปไม่ได้จริงๆอ่ะอายุ12การค้ามาเพื่อการค้านี่ไงชัดเจนซึ่งไม่ได้นะไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อ่ะไม่ได้จริงๆเนี่ยระเบียบการเข้าว่าโดนรายการสินค้าอ๋ออันนี้ต้องเปรียบเทียบก่อนว่ามันตรงไหมไม่ได้จริงๆเนี่ยแหมทำเพื่อครอบครัวเลยแต่ว่าเราอยากให้นายเข้าเป็นนักติดไม่ได้อ่ะแค่ระวังไม่ระวังอะไรฉันไม่ได้จะเอาไปโยนทิ้งซะหน่อยตรวจเช็คก่อนรายการสินค้าตรงหรือเปล่าจะได้ติดเพอร์เฟกต์แล้วก็ตรวจตรางูด้วยของแท้ต้องตรางูตรวจอีกนะครับตรวจอีกเอ้ยจ๊ะตะกี้อ๋อเป็นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเฉยๆตกใจเหมือนเชื่อไม่มีนะตรงนี้เนี่ยไม่มีวัตถุไวไฟ12ที่แจ้งมามี12โอเคตรงไม่มีปัญหาแล้วก็ดูหน้าแล้วก็ตรงหมดรายเอเคจำได้ไม่แต่มันมีลายแถบตรงนี้ด้วยใช่ปะมีปะไอ้ลายแถบเนี่ยมันขึ้นอ๋อมีนี่ไงมีโอเคแต่ว่าอาจจะมีส่วนอื่นซ่อนไว้อะส่วนอื่นเป็นตรางูหรือเปล่าตรงนี้จะไอ้ตัวเองขอดูหน่อยแป๊บนึงนิดนึงไม่เสียเวลามากหรอกครับตรงถังเนี่ยมันชอบแอบแต่เหมือนจะไม่มีแฮะคันนี้นี่เราแค่ไม่ให้เข้านะครับเหมือนจะแบบไม่ได้มาขนของเถื่อนโอเคน่าจะโอเคให้เข้าไปไม่ได้ครับเป็นว่ากับที่รถของคุณจ้าคือสินค้ามันไปส่วนคุณผมต้องเอ้ยเดี๋ยวมันมีขายของเราอาจจะมีอะไรเจ็บๆซื้อก่อนมันรับซื้อ34โอ้โหผมกำลังขายไปก่อนแล้วดิ
วอดก้า25ยังไม่มีใครรับซื้อวอดก้าเลยกาแฟ60อันนี้แพงน้ำยาซักผ้า7อันนี้ถือว่าถูกนะผมเจอมันขาย8อันนี้ลองซื้อมาแล้วกันอ่ะซื้อมาเออมันฝรั่ง32อันนี้โคตรแพงเลยครับผมซื้อมาราคาประมาณ8ถ้าจะไม่ผิดนะซื้อมา8อันนี้นี่มันขายแพงมันดีกว่าน้ำยาซักผ้าตัวน้ำยาซักผ้าเราเคยเจอแพง8นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดเจอคนอื่นขายมันน่าจะไม่ขาดทุนซื้อเก็บไว้เก็บไว้เก็งกำไรบุหรี่โคตรแพงเลยยินดีที่ทำธุรกิจใช่แล้วก็ฉันคงต้องแจ้งว่าไม่ผ่านนะเข้าไปไม่ได้ไอ้เชี่ยกูสาขายของมึงก็ไม่ได้ไงโอ้ยน่าจะขายของฉันรู้ว่าจะติดสินบนฉันก็ยังไงเข้าไปไม่ได้อะฉันเป็นตำรวจตรงฉินฉันรับซื้อของแกนิดหน่อยเองอะตะโกนเออยอดเยี่ยมด้วยเพอร์เฟกต์นี่ไงได้130นี่ไงตอนแรกอะเราได้มาแค่100แต่ว่าไอเนี่ยเพิ่มมา30เหรียญยศมึงเพิ่มมา30เหรียญเนี่ยเชี่ย30เหรียญอีกแกเออแต่ก็โอเคอยู่นะถ้าเกิดเราตรวจแบบเพอร์เฟกต์ครบทุกคันเนี่ยก็ช่วยได้ไปเก็บก่อนแม็กก็เยอะไปเก็บเอาวับเริ่มเขาเรียกว่าเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็อัปเกรดบ้านก่อนเลยนี่ซ่อลุง40เอออัปเกรดขั้นต่อไป 1,300 ยัดเข้เป็นบ้านเลยว่ะเป็นบ้านเลยเหรอแล้วก็เฮ้ยยังอัปได้อีกนี่ไงให้เขาติดเกราะได้แต่ว่าอันนี้นี่แป๊บนะพลตำรวจมอสโควิดเงินเดือน25เหรียญเออต้องมีจ่ายเงินเดือนด้วยสุขภาพปืนพกอัปเกรดเดี๋ยวนะอัปเกรดปุ๊บมึงเพิ่มสุขภาพด้วยเอ้ยแล้วก็ปืนกลมือยัดเข้ถ้าเราอัปเกรดอ่ะพี่แกตอนที่ว่าโจรมันมาบุกอ่ะลุงแกจะใช้ปืนกลเนี่ยกราดเลยเฮ้ยแต่ว่าอันนี้อัปเกรดปืนกลมือด้วยตำรวจแม็กซิมอฟผัวอัปเกรดสักคนละกันคนนี้นี่มันเพิ่มสุขภาพด้วยนะเออเพิ่มสุขภาพแต่ว่าเงินเดือนก็ต้องจ่ายเยอะขึ้นด้วย เงินเดือนกูยังได้แค่วันไม่เท่าไหร่เองนะเงินต่อวันอ่ะผมว่าจ้างคนเพิ่มอ่ะเดี๋ยวค่อยก่อนอัปเกรดก่อนอ่ะได้ครับเออเอาให้มันใช้ปืนกลอ่ะสักคนหนึ่ง305แถมใส่เกราะด้วยก็คือนี่ไงเพิ่มสุขภาพแต่ก็อยากซื้อรถใหม่ด้วยแต่รถคงไม่ค่อยจำเป็นมากนะผมว่านักโทษขนได้2อันนี้เน้นการไล่ล่าว่ามันเร็วรถน่ะค่อยก่อนก็ได้เอานี่ก่อนพลตำรวจของเราอัปเกรดไปใส่เกราะเออแล้วก็จะได้ใช้ปืนกลกลาดพวกทั่วมันจะมาบุกป้อมปราการเราอัปเกรดอืออิ่มๆอ่ะครับเหลือ200ตอนนี้นี่เขาก็ นี่ไงใส่เกราะพร้อมลบแล้วอ่ะแล้วก็เควสมันขึ้นตรงนี้นะครับโทรศัพท์ที่ทำงานจากนี้ไปคุณสามารถสั่งซื้อได้จากร้านค้าเคลื่อนที่ของเวสร้านค้าจะเปิดให้บริการจนถึงวันทำการปัจจุบันคุณจะพบได้ที่โรงรถตำรวจเลื่อนระดับเพื่อให้สามารถสั่งการส่งตัวนักโทษและขนส่งของเถื่อนได้โอ้ถ้าเกิดเรายิ่งมียศสูงอ่ะเราจะสามารถใช้คำสั่งได้เพิ่มขึ้นนะครับเช่นเราอ่ะจะได้ไม่ต้องขับรถไปส่งเองนะทั้งของแล้วก็ทั้งพวกโจรอะไรเงี้ยนี่ไงยิ่งสะดวกสบายสินะยัดเก้เรียกใช้ซัพพลายเออ200เลยอ่ะไม่วางหูไว้ก่อนเลย200รวยโคตรแพงโอเควันนี้นี่จับตรวจสอบได้ดีนะครับโอ้ยรายวันลบไป195เหี้ยเหลือ28เชี่ยจ่ายค่าจ้างคันนุนคันนี่เอาเป็นว่าก็โอเคผมก็สลับเกมนะครับคอนทราแบนด์โพลิสนะครับสำหรับพาร์ทนี้นี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับ